ผมสวัสดีครับวันนี้นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าสำหรับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้นะครับว่ามันมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำอะไรบ้างที่เราควรจะทราบก่อนนะครับก็จะมาไล่ให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะขอแนะนำก่อนว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะซื้อมันมาใช้เนี่ยเราควรจะทราบอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเนี่ยนะครับหนึ่งเลยคือรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่สามารถเติมน้ำมันได้มันต้องมีที่ชาร์จเนาะทีนี้นะครับถ้าคุณจะมีที่ชาร์จเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือHome Use นะครับกับ Public นะครับทีนี้เนี่ยแบ่งเป็นโฮมยูสกับพับลิกเนี่ยหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าชาร์จที่บ้านหรือชาร์จสาธารณะนะครับการที่คุณชาร์จที่บ้านได้แน่นอนคุณต้องอยู่บ้านนะครับสมมุติว่าคุณอยู่หอพักหรืออยู่คอนโดนะครับหรืออยู่แฟลตหรืออยู่เรสซิเดนเชียลอื่นๆเช่นอะไรต่างๆนะพวกเนี้ยที่มันไม่ได้มีการติดตั้งชาร์จเจอร์โฮมยูสได้นะครับซึ่งต้องอาศัยส่วนรวมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพับลิกนะครับซึ่ง Public เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลากหลายแบบตั้งแต่ AC Charger นะครับไปถึง DC Charger เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดและสำหรับการที่คุณจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับเพราะว่าสมมุติอยู่คอนโดนะครับการที่คุณจะกลับมาชาร์จที่พักของคุณเนี่ยแน่นอนมันมีคนที่จะใช้ร่วมกันเนี่ยอาจจะเยอะนะครับถ้าสมมติว่าในที่พักอาศัยนั้นน่ะมีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าหลายๆคันเนาะทีนี้มันก็จะกลายเป็นแย่งกันละนะครับก็เรียนนำตรงว่าอยู่คอนโดเนี่ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับหรืออีกวิธีนึงถ้าคุณโอเคกับการที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณก็ไปอาศัยใช้ Public Charger ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหน่วยงานของรัฐที่เขาออฟเฟอร์มาให้นะครับแต่อย่างว่านะครับมันก็อาจจะรู้สึกเสียเวลานิดนึงในแง่ว่าแบบว่าแทนที่เราจะมีไฟเต็มออกจากบ้านทุกวันเนี่ยเหมือนคนที่เขาอยู่บ้านเนาะคืออยู่บ้านเนี่ยมันข้อดีคือว่าเวลากลับถึงบ้านปุ๊บเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่ว่าเช้ามาเราก็สามารถมีไฟเต็มออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติคุณมีโทรศัพท์มือถือแต่ที่บ้านคุณไม่มีรูปลั๊กไฟครับคุณก็ต้องไปอาศัยใช้ที่ชาร์จตามที่ทำงานหรือสาธารณะต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก็มันอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับใครบางคนอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับข้อ2ก็คือเลนส์นะครับหรือว่า traveling distance นะครับที่คุณใช้ในต่อวันเนี่ยครับคือแน่นอนครับแต่ละคนเนี่ยมีการเดินทางใช้งานใช้รถเนี่ยไม่เท่ากันเนาะระยะกิโลเมตรที่ใช้ต่อวันเนี่ยนะครับบางคนอาจจะใช้งานแค่50กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรนะครับไปกลับที่ทำงานนะครับอาจจะนานๆทีเดินทาง300กิโลข้ามจังหวัดไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องมาดูแล้วว่าสัดส่วนไหนที่คุณใช้เนี่ยนะครับมากกว่ากันคุณใช้งานแค่50กิโล100กิโลเนี่ยเป็นหลักนะครับอาจจะสัดส่วน 70-30% หรือ 60-40 อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่า EV เนี่ยก็ตอบโจทย์อยู่นะครับแต่ถ้าคุณเป็นประเภทเซลล์หรือว่าคนที่เดินทางบ่อยไปหาลูกค้าหรือว่ามีการต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยนะครับหลักประมาณ300กิโลเมตรขึ้นเนี่ยนะครับเดินทางบ่อยมากนะครับอาจจะเดินทางแบบเนี้ยแทบทุกวันเลยหรือว่า3วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคละเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นนะครับที่ราคาไม่ค่อยสูงหรือที่พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันสูงเพราะภาษีนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น MG แล้วกันนะครับ MG ZEV เนี่ยหรือ MG EP เนี่ยเขาก็มีพิสัยการเดินทางประมาณ300กิโลเมตรบวกลบนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการเดินทางอย่างนั้นน่ะคุณก็ต้องมีสถานี DC ระหว่างทางที่ต้องไปแวะชาร์จนะครับ
ก็จะทำให้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับในแง่ว่าต้องไปหาสถานีแล้วก็บางจุดที่ไปเนี่ยด้วยอินฟราสตรักเจอร์ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มี DC เนาะนะครับก็แต่อนาคตเนี่ยผมว่ามันมาหมดอะทุกปั๊มอะอย่างบางจากนะครับบางจากกับปตท.เนี่ยเขาก็เริ่มมีการโคกับทางการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับเพื่อติดตั้งชาร์เจอร์แล้วนะครับก็ดูกันต่อไปเนาะทีนี้นะครับก็2หัวข้อละนะครับ1ก็คือเรื่องของการชาร์จ2เรื่องของการใช้นะครับใช้อยู่ในพิสัยการเดินทางใกล้ๆแค่ไหนนะครับต่อมาก็คือนะครับคุณจะมี EV สักคันเนี่ยนะครับแน่นอนคุณก็ต้องทำความเข้าใจมาก่อนว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่เนาะนะครับก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าการใช้งานที่ถูกต้องนะครับเรื่องของการชาร์จนะครับชาร์จไฟยังไงให้ถนอมแบตเตอรี่ที่สุดหรือมีการวางแผนในการเดินทางนะครับอันนี้สำคัญมากเลยหรือว่าทริปแพลนเนอร์นะครับตรงนี้คือการสำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาที่คุณจะไปไหนเนี่ยมันไม่เหมือนรถน้ำมันนะครับคือคุณต้องวางแผนตั้งแต่เส้นทางที่คุณจะไปนะครับใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับใกล้ไกลแค่ไหนในระหว่างเส้นทางเนี่ยมี EV station นะครับเยอะไหมนะครับมีระหว่างทางสมมุติวันนี้คุณจะไปกรุงเทพชลบุรีเนี่ยตรงนั้นมีสถานีอะไรบ้างนะครับสถานีนั้นเนี่ยต้องหาสำรองไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปปุ๊บไปหวังพึ่งตรงนั้นบางทีมันเสียหรือว่ามันมีคนใช้งานอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้การเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปอีกนะครับก็เป็น2สิ่งที่เราต้องเอามาคิดคู่กันเนาะว่าจะไปไหนนะครับที่ไปมีที่ชาร์จไหมนะครับแล้วก็จะชาร์จยังไงจะชาร์จ DC หรือ AC นะครับมีเวลาในการชาร์จมากน้อยแค่ไหนนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องเวลาด้วยนะครับแน่นอนถ้าบางคนเขาไม่ได้แคร์เรื่องเวลาเนี่ยก็จะไปเรื่อยๆก็แล้วแต่เขาครับคือกรุงเทพเชียงใหม่อาจจะ2วันก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเดินทางด่วนอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยอื่นที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับเช่นบางทีไปแล้วต่อคิวนะครับไปแล้วที่ชาร์จเสียไปแล้วเกิดปัญหาขัดข้องต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้มีช้อยเลือกเหมือนปั๊มน้ำมันที่เยอะกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นข้อเสียเปรียบของ EV อยู่นะครับด้วยปัจจุบันมันก็ยังอินฟราสตรักเจอร์มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กับมันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยครับสิ่งที่ผู้ใช้เนี่ยคุณจะซื้อรถ EV สักคันคุณก็ต้องสำรวจด้วยว่าการติดตั้งชาร์เจอร์ที่บ้านนะครับที่บ้านคุณระบบไฟฟ้าเป็นแบบไหน1เฟส3เฟสนะครับ1เฟสเนี่ยก็ต้องมาดูว่าตัวหม้อแปลงเนี่ยมันเป็นหม้อแปลงที่ขนาดเท่าไหร่นะครับก็จะมี2ขนาดเนาะที่แนะนำนะครับทีนี้เนี่ยไอ้15/45กับ30/100เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็คือกรณีที่คุณจะชาร์จรถเนี่ยนะครับอย่างกระแสที่ใช้ในการชาร์จสำหรับ1เฟส220โวลต์เนี่ยครับมันก็จะมี16แอมป์32แอมป์อะไรประมาณนี้นะครับการที่คุณใช้16แอมป์เนี่ยนะครับกับ220โวลต์เนี่ยนะครับมันก็จะประมาณกินไฟประมาณ3กิโลวัตต์เนาะไอ้3กิโลวัตต์เนี้ยมันก็คือกำลังในการชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะบ่งบอกถึงระยะเวลานะครับที่ใช้ในการชาร์จว่านานแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของการใช้ไฟของชาร์จเจอร์ของรถเรานั่นเองนะครับว่าเราชาร์จ3กิโลวัตต์นาน10ชั่วโมงเราใช้ไฟไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ32แอมป์เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กำลังชาร์จเนี่ยสูงขึ้นเนาะนะครับก็ประมาณ6-7กิโลวัตต์นะครับ
6-7 กิโลวัตต์เนี่ยมันก็ทำให้เวลาในการชาร์จสั้นลงเนาะแต่ว่าการที่คุณจะใช้กระแสเนี่ยสูงขึ้นมาได้นะครับคุณก็ต้องมีการติดตั้งเดินระบบชาร์จแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของระบบไฟที่บ้านด้วยว่ามันรองรับไหมนะครับหม้อแปลงเนี่ยคุณต้องไปขออนุญาตเปลี่ยนไหมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเหมาะสมเนาะส่วนถ้าใครมี3เฟสอยู่แล้วอันนี้ก็ดีครับก็คือมันก็ทำให้การชาร์จเนี่ยยิ่งเร็วไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งเครื่องชาร์จที่สามารถใช้กำลังวัตต์สูงขึ้นได้ในกรณีที่รถเรารองรับเนาะนะครับการชาร์จรถเนี่ยนะครับมันก็จะมี2แบบก็คือ AC กับ DC นะ DC ก็คือชาร์จเร็วนะครับเราพูดกันในหลักประมาณ30ถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ AC เนี่ยคือการชาร์จช้านะครับพูดกันในหลักประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปแล้วกันนะครับมันก็จะความสะดวกสบายต่างกันนะครับคือสมมุติเราไปต่างจังหวัดไปในจุดที่มันมีที่ชาร์จเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะชาร์จแบบไหนนะครับซึ่งถ้า DC เนี่ยส่วนใหญ่ผมว่ามันเหมาะกับคนที่เขาเร่งด่วนต้องการเดินทางแบบชาร์จแป๊บเดียวแล้วไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ AC เนี่ยอาจจะเหมาะกับพวกร้านกาแฟหรือว่ารีสอร์ทอะไรเงี้ยที่มันมีเวลาให้เขาชาร์จได้นาน นะครับสองอย่างเนี้ยมันก็ถามว่าแตกต่างกันไหมนะครับในการที่จะส่งผลต่อเรื่องไลฟ์ไทม์ของแบตเตอรี่เนี่ยก็เห็นมีคนเก็บสถิติออกมาเนี่ยก็สังเกตว่า DC กับ AC เนี่ยใช้บ่อยไม่เท่ากันนะครับใช้ DC เยอะก็ไม่ได้มีผลทำให้แบตเตอรี่เสื่อมยังมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ว่าการที่มันจะเสื่อมเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องถ้าความร้อนมันสูงในการชาร์จนะครับมันก็ทำให้แบตเตอรี่เราเสื่อมเร็วเนาะเพราะ DC มันจะใช้กระแสเยอะมากนะครับใช้กำลังวัตต์สูงด้วยนะครับแต่ AC เนี่ยมันก็ดีในแง่ที่ค่อยๆชาร์จมันก็จะค่อนข้างจะถนอมแบตเตอรี่มากกว่าประมาณนั้นนะครับโอเคเราพูดกันไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยก็ประมาณ3เรื่องเนาะก็คือ1ไปดูก่อนว่าจะชาร์จยังไงนะครับก่อนจะซื้อรถคุณต้องมีที่ชาร์จนะครับ2คือระยะทางที่ใช้3คือเรื่องการวางแผนทริปแพลนเนอร์นะครับเวลาไปไหนก็แล้วแต่ข้อ4ก็คือสำรวจที่บ้านของเรานะครับมันก็คือหัวข้อเดียวกับการติดตั้งชาร์เจอร์โฮมยูสนะครับว่าบ้านเราเหมาะสมที่จะติดตั้งไหมนะครับมันก็ต้องดูระบบไฟดูอะไรหลายอย่างด้วยถ้าติดตั้งไม่ดีไม่ถูกต้องก็ไฟไหม้บ้านได้นะครับมันก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดยักษ์เครื่องหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อมาที่อยากแนะนำก็คือเรื่องของอะไรดีเรื่อง ROI แล้วกันครับ ROI เนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะครับคือมันก็ EV มันก็ยังเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับบ้านเรานะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าสมมุติเราประหยัดในส่วนของค่าเดินทางแล้วกันนะครับ cost per mile เนี่ยนะครับเราอาจจะถูกลงไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติคุณคิดในเรื่องของ depreciation นะครับสมมุติว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้รถแบบ5ปีเปลี่ยน4ปีเปลี่ยนหรือใช้ปีน้อยเปลี่ยนนะครับวิ่งไปเยอะเนี่ยมันอาจจะ ROI เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มถ้าเทียบกับรถที่เป็น ICE เนาะหรือเป็นรถไฮบริดนะครับเพราะว่า depreciate ของ EV นะครับผมว่ามันก็ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเสื่อมราคาลงไปเยอะนะครับบางทีเราขายมือสองเนี่ยราคาอาจจะตกไปเยอะเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าจะใช้ EV นะให้ใช้ยาวๆนะครับใช้ยาวทีนี้พอใช้ยาวเนี่ยคนก็จะกังวลเรื่องของ degradation นะครับหรือว่าการเสื่อมของแบตเตอรี่นั่นเองทีนี้ถ้ามันเสื่อมปุ๊บมันจะมีคอสตามมาเนาะคอสเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากอีกเพราะว่าในบ้านเรามันใหม่อยู่เราไม่รู้ว่าความร้อนที่อยู่ในบ้านเราการใช้งานแบบภูมิประเทศไทยเนี่ยมันจะส่งผลต่อ degradation ของแบตมากน้อยแค่ไหนนะครับ
แล้วเวลาที่มันเสื่อมจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเซลล์ได้ไหมซึ่งทางผู้ผลิตเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือแน่นอนครับคอสของแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างลงเรื่อยๆเนาะนะครับสมมุติว่าคุณอาจจะไปเสื่อมปีที่8เนี่ยแน่นอนแล้วครับราคาแบตเตอรี่มันก็ถูกลงนะครับหรืออาจจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเช่นการซ่อมเซลล์การรีเฟอร์บิชเซลล์อะไรต่างๆนะครับทำให้มันใหม่ขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับมันก็พูดยากเหมือนกันเนาะซึ่งอันเนี้ยผมว่าอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ายังไงมันก็สามารถมีการซ่อมบำรุงอะไรได้อยู่แล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่เสียเลยเหรอครับก็แนะนำนะครับซื้อ EV มาไม่ต้องกลัววิ่งเยอะๆเลยในประกันนี่ยิ่งชอบเลยครับคือวิ่งไปเถอะนะครับส่วนใหญ่ EV เนี่ยมันประกันเยอะเนาะอย่าง MG เนี่ยเขาให้ถึง8ปีเลยนะครับเป็นแสนกิโลอ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ120,000เนาะในตัวเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่มากกว่านะครับถ้าเทียบชิ้นส่วนต่างๆแล้วเนี่ยมอเตอร์มันก็ค่อนข้างจะทนอยู่แล้วนะครับช่วงลงช่วงล่างมันก็ทั่วไปของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะใช้ ICE หรือ EV มันก็ต้องบำรุงรักษาแต่ EV เนี่ยข้อดีคือฮีทมันน้อยนะครับเวลาฮีทมันน้อยเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ไอ้ความร้อนน่ะที่มันจะไปทำให้อุปกรณ์ส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนอื่นของรถอ่ะมันก็จะไม่พังเร็วมันจะไม่แบบคือความร้อนเนี่ยมันเป็นส่วนทำให้อุปกรณ์ต่างๆมันเสียเร็วเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะชิ้นส่วนวัสดุต่างๆนะครับที่มันโดนไอร้อนจากเครื่องยนต์ตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะเสื่อมเร็วแต่ EV มันความร้อนต่ำมากนะครับไวเบชันก็ต่ำนะครับก็ทำให้มันอาจจะอายุการใช้งานยืนนานกว่านะครับประมาณนี้โอเคก็เล่าให้ฟังสนุกๆเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจถ้าอนาคตเนี่ยราคา PV นะครับหรือโฟโตโวลตาอิกเซลล์เนี่ยหรือว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกมันก็ทำให้เราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าฟรีจากแดดเนี่ยมาชาร์จรถได้นะครับเราก็สามารถใช้แดดเนี่ยมาชาร์จเป็นรถชาร์จรถไฟฟ้าได้ต้นทุนมันก็จะยิ่งถูกลงไปอีกนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ renewable ใช้ renewable 100%นะครับใช้พลังงานสะอาดจริงๆไม่เหมือนการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่อาจจะมีกระบวนการผลิตที่มันคาร์บอนเยอะอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีหลักคิดคล้ายๆกันนะครับแต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่านะมันอาจจะเกิดเร็วกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันราคามันเข้าถึงได้นะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างสนุกตอบโจทย์นะครับความแตกต่างระหว่างขี่ไฟฟ้ากับน้ำมันนี่มันชัดเจนเนาะมันก็เหมือนรถไฟฟ้าแหละครับความแตกต่างมันถ้าใครได้เคยขับได้เคยขี่เนี่ยจะรู้เลยว่ามันสนุกมากนะครับแล้วก็เหมือนเวลาที่เราขี่เนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ปล่อยมลพิษแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่ํามากนะครับในการเดินทางไปไหนเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับรถยนต์ ICE หรือมอเตอร์ไซค์ ICE เนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีหัวข้อไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะต่อใน EP 2แล้วกันนะครับถ้าเรื่องราคานี่ก็คือมันก็แล้วแต่ใครที่แบบมีงบประมาณไม่เท่ากันเนาะตอนนี้ถ้าเราไปเล่นพวกรถแบบ EV ที่มันไม่ได้ผลิตในประเทศเอ้ยโทษทีไม่ได้ได้ BOI เลยพวกเนี้ยพวกที่มันนำเข้าโดยเกมมาร์เก็ตเนี่ยแน่นอนมันก็แพงนะครับมันก็เหมือนพวก Tesla หรือว่าพวกอะไรอ่ะทั้งหลายเนี่ยอะไรอ่ะแต่มันก็ไปเทียบพวก Porsche อะไรอย่างงี้ไม่ได้เพราะว่าพวกนั้นมันเป็นคลาสรถหรูอยู่แล้วเนาะนะครับโอเคก็รอตามผลิตภัณฑ์ของจีนแล้วกันซึ่งคิดว่าน่าจะถูกแล้วก็มาเร็วนะครับอย่างเกตวอลมอเตอร์นะครับหรือว่า MG รุ่นอื่นๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็เข้ามาเรื่อยๆราคาอาจจะโคตรจะจับต้องได้นะครับหลัก300,000 400,000 500,000อะไรอย่างนี้มีลุ้นนะครับ
โอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวมาต่อ EP ต่อไปนะครับมีคำถามก็เม้นไว้ก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ